ทีนี้ค่ะมีผลการจับสลากแบ่งสายในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าการจับพิธีจับสลากในครั้งนี้ค่ะก็เป็นการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนั่นเองซึ่งไทยของเราค่ะก็อยู่ในกลุ่ม G นะคะร่วมกับโอมานเจ้าภาพฟิลิปปินส์แล้วก็อัฟกานิสถานค่ะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะคะก็จะมีขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18กันยายนนี้ค่ะโดยโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเนี่ยก็จะแข่งขันกันที่สนามสุลต่านกาบูสปอร์ตคอมเพล็กซ์ค่ะก็จะแข่งขันกัน3วันด้วยกันนะคะตามโปรแกรมที่ขึ้นหน้าจอนะคะ14กันยาค่ะไทยเราจะเจอกับอัฟกานิสถานนะคะ16กันยายนค่ะไทยจะเจอกับฟิลิปปินส์แล้ววันที่18นะคะก็จะเป็นไทยที่เจอกับโอมานนี่แอบหานะว่ารุ่นอยู่20เวียดนามเขาอยู่ไหน เวียดนามเขาอยู่ในกลุ่ม F ค่ะเจอกับอินโดนีเซียฮ่องกงแล้วก็ติมอร์เลสเตเบาวิวเลยน่าสนใจนะแต่ของเราก็ไม่ได้หนักนะใช่ค่ะถ้าดูจากสายที่เราอยู่นะแต่ว่าการแข่งขันในรอบคัดเลือกค่ะเขาก็จะนำแชมป์กลุ่มทั้ง11กลุ่มนะคะพร้อมด้วยอันดับ2ที่ดีที่สุด4ถึง6ชาติเนี่ยผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานในปีหน้าต่อไปค่ะครับแล้วดูรายละเอียดในกลุ่มอื่นๆเมื่อสักครู่นี้คุณมิชิพูดถึงกลุ่มอะไรไปนะกลุ่มที่มีเวียดนามกลุ่ม F กลุ่ม F ไปใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆกลุ่ม A เนี่ยก็จะมีอย่างซาอุดิอาระเบียจีนเมียนมามาลดีฟอุซเบกิสถานเจ้าภาพแต่ผมว่ากรุ๊ปที่หนักที่สุดค่ะค่ะกลุ่ม Hออสเตรเลียอิรักอินเดียคูเวตแล้วกลุ่มอิรักเป็นเจ้าภาพนะค่ะกลุ่มเจก็ไม่น้อยหน้านะคุณ UAE อิรักแต่คีร์กีสถานกับบรูไนนี่ก็อาจจะเบาหน่อยส่วนญี่ปุ่นอยู่ในกลุ่ม4กลุ่มนี้ก็จะมีเยเมนปาเลสไตน์สปปลาวที่เป็นเจ้าภาพนะคะรวมกับกวมอีกหนึ่งญี่ปุ่นดูสบายเลยนะดูเพื่อนร่วมญี่ปุ่นก็คือสบายสบายนะคะนอนมานะคะอ่ะนี่ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะคะที่เราเอามาฝากคุณผู้ชมสำหรับการจับสลากแบ่งสายในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีของนักฟุตบอลไทยดูแล้วทั้ง U17 U20 ถ้าเราเตรียมทีมดีๆไม่น่ามีปัญหานะใช่ๆ